สภาพบรรยากาศแล้วว่าชาวล่าสุดของวันนี้ณขนาดนี้ที่บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลาว่าตอนนี้นะเป็นพันพรือบ้างยังคงมีชาวบ้านปักหลักชุมนุมอยู่รื้อไม้แล้วก็การเส้นทางเปิดให้ใช้บริการแล้วรื้อไม้ไปติดตามจากหนองบาวกาวรายงานสดมาจากที่ท่าแพขนานยนต์ค่ะเชิญค่ะหนองบาวกาวครับพี่สมโอหนองซ่าหนุ่ยนะครับช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของการชุมนุมที่บ้านพวกเขานะครับหลังจากที่ชาวประมงพื้นบ้านพื้นที่เองมีการปักหลักไปตั้งแต่ช่วงแรกว่าที่ผ่านมาจนถึงว่าเช้าวันนี้ครับก็ยังคงปักหลักอยู่เหมือนเดิมโดยยังมีการเฝ้ารอการมาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ว่าขณะนี้เองก็จะมีแกนนำนะครับเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับขอร่วมยอมไปแลกบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนนะครับไปแลกสถานการณ์การรวมชุมนุมของชาวประมงบ้านพวกเขาอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาชาววันนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านประมาณ50คนครับยังคงปักหลักปิดพื้นที่ของท่าแพขนานยนต์ฝั่งอำเภอสิงห์นครอยู่นะครับบางรายนอนกลางคืนที่นี่มีการกางเต็นท์ปูเสื้อแล้วก็อาหารมีเครื่องดื่มแจกจ่ายแล้วก็ตั้งวงพูดคุยกันถึงประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างตึงเครียดนะครับขณะที่บางส่วนก็มีการเดินทางรอบบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับมาเพื่อรอที่ฟ้ากดดันทางจังหวัดนะครับให้ลงมาพื้นที่ในการเจรจาครับทีมก้าวได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนบอกว่ายังยืนกรานคำเดิมรอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงมาเจรจาร้องข้อความเป็นธรรมและข้อความเม่นใจการทำอาชีพประมงพ่วงพางเป็นอาชีพที่ห้าเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวมาอย่างยาวนานและเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี้นะครับถึงแม้จะดูดีว่าการกระทำแบบนี้นะผิดกฎหมายแต่ข้อให้มีการวางข้อยกเว้นหรือพ่นพันให้มีการทำประมงโดยใช้พ่วงพางได้โดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมย้ำว่าเข้าใจว่าทุกเข้าใจว่าผิดกฎหมายครับแต่ข้อว่าอย่าทำให้มันผิดข้อให้ทางราชการเห็นแก่ปากท้องข้อพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่การสัญจรเช้านี้เนื่องจากมีการข้ามฝากผ่านท่าแพขนานยนต์นะครับเป็นเส้นทางลักที่พี่น้องประชาชนซ่องฟังระหว่างอำเภอสิงห์นครและอำเภอเมืองสงขลาใช้สัญจรเพื่อร่อนระยะเวลาในการข้ามฝากนะครับโดยตรงนี้เองใช้เวลาประมาณแป๊บเดียวกับเดินทางประมาณ700เมตรและตรงประชาชนเองก็ไม่ต้องอ้อมไปทางฟั่งตีละพานตีละสุรานนท์นะครับเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ30นาทีในระยะทางประมาณ23กิโลเมตรนะครับส่งผลต่อมาเส้นทางเข้าสู่เมืองสงขลาวันนี้รถติดหน้าแน่นเสียเวลาต่อการเดินทางผู้ปกครองหลายคนส่งบุตรหลานไม่ทันเวลาไปโรงเรียนนะครับบางรายก็ให้หยุดเรียนเนื่องจากไม่สะดวกเรื่องการเดินทางนะครับส่วนบรรยากาศล่าสุดขณะนี้เองนะครับทางสพสิงห์นครนะครับรวมถึงนายอำเภอสิงห์นครได้มีการลงมาพูดคุยเจรจากับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับโดยมีการจัดรถนะครับนำทีมแกนนำผู้นำชุมชนแกนนำชุมชนตรงนี้นะครับไปพบทางผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีการนำลงไปผ่านแพขนานยนต์นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการเปิดให้แพจากฝั่งคลองอำเภอเมืองสิงห์นครแล้วก็ให้มีรถขึ้นมานะครับเพื่อมารับผู้ชุมนุมนะครับจากฝั่งนี้ขึ้นแพไปฝั่งอำเภอเมืองสงขลานะครับเพื่อไปพบทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งตอนนี้เองทางฐานผู้ว่าก็เตรียมพื้นที่จะรอพบพี่น้องประชาชนส่วนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนการสัญจรขนาดเองนะครับเจ้าหน้าที่อบจ.สงขลาก็มาประจำการประจำจุดในการสื่อค่ายตัวเรือขนานยนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมที่จะให้บริการตามปกติครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับซึ่งชาวบ้านก็ยังคงปักหลักรออยู่ในขณะนี้ว่าหลังจากการเจรจาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับช่วงนี้ครับไปที่น้องสร้างด้วยนะครับพี่สมโอครับขอบคุณน้องบ่าวก้าวค่ะรายงานสดมาจากที่บริเวณท่าแพขนานยนต์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะถ้าสรุปโดยภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้ยังคงมีชาวบ้านชุมนุมอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ก็ยังดีที่มีการเปิดเส้นทางให้มีการใช้บริการแพขนานยนต์แล้วก็คือถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะหลังจากนี้ก็ต้องรอเลยค่ะว่าชาวบ้านที่เขาจะไปเล่นกับผู้ว่าเนี่ยจะเป็นมือเดียวเราจะปักหลักอยู่ปักหลักเพื่อจะรอการเจรจาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อจะห้าข้อยุติทางเรื่องของการชุมนุมแล้วก็ยุติปุ่มเรื่องของพวงพางว่าหลังจากนี้จะเอาต่อกันพันพื้นแล้วก็จะมีกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนกันพันพื้นบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ